สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรมาดามราณีนะครับชื่อจินดามณีนะคะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสบู่มาดามราณีนะคะสมุนไพรไทยสูตรปัญญาของโลกค่ะก็ตอนนี้เรากำลังจัดจำหน่ายสบู่ในเมืองไทยด้วยกันทั้งหมด8ชนิดนะครับก็จะมีสบู่ดังต่อไปนี้นะครับตัวแรกนี้นะคะก็เป็นตัวกลิ่นตะไคร้นะคะสูตรดั้งเดิมของมาดามราณีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่นะคะหรือว่าชลบุรีเป็นไงบ้างคะใช้กันแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยว่าขายกันกระจายมากพุ่งทะยานฟ้าสุดๆค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นตัวโกจิไว้นะคะใครที่อยากจะมีผิวพรรณนะคะที่ขาวใสนะคะแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยค่ะโกจิไว้ค่ะก็เป็นตัวมะละกอนะคะทำให้ผิวพรรณเรานะคะขาวใสปิดปากขึ้นใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยค่ะเป็นตัวแครอทนะคะใช้ได้ทั้งบนใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของเรานะคะตัวนี้จะทำให้ผิวพรรณเราขาวเปล่งปลั่งนะคะมีทั้งวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะตัวนี้ก็เป็นโกจิฟึกเพอไว้นะคะก็เป็นสบู่มะขามนะคะซึ่งผสมกับน้ำผึ้งตัวนี้นะคะจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากและทำให้ผิวพรรณของเรานะคะขาวนวลเนียนมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นสบู่ว่านหางจระเข้นะคะคนไหนที่มีกลิ่นตัวนะคะแล้วก็เป็นรอยแผลเป็นนะคะตัวนี้จะลบรอยแผลเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวขมิ้นนะคะซึ่งขมิ้นตัวนี้นะคะใครที่มีแบบข้างหลังเป็นผื่นคันนะคะตัวนี้แนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยค่ะแบบมันจะลดผื่นคันของเราท่าแล้วก็กลิ่นตัวท่าได้อย่างดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ขึ้นสูงตอนนี้ในประเทศไทยของเรานะคะพอเต็มไปด้วยเชื้อโรคเยอะแยะมากมายเลยทุกคนตอนนี้นะคะสบู่กิ้งของเราบอกเลยว่าโคต้องโคสุดยอดมากเลยโดยการที่เรานำกิ้งเอามากลั่นเป็นสบู่ทุกคนคิดดูว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพมันยอดเยี่ยมขนาดไหนทุกคนคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหฆ่าเชื้อโรคโควิดได้อย่างดีเยี่ยมเลยก็คือสบู่กิ้งตัวนี้ของมาดามราณีค่ะตอนนี้นะคะสบู่สมุนไพรของเรานะคะมีอยู่8ชนิดถ้าใครสนใจติดต่ออยากจะสมัครเป็นสมาชิกนะคะติดต่อจินดามณีได้ที่เบอร์0838249554ค่ะก็หากท่านใดสนใจในสบู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของมาดามราณีนะครับสามารถติดต่อคุณจินดามณีได้เลยนะครับเป็นตัวแทนในประเทศไทยนะครับซึ่งสมุนไพรมาดามราณีเป็นสมุนไพรที่ทำจากธรรมชาติ 100% นะครับเป็นคนไทยขนาดต่างชาตินะคะยังยอมรับสบู่สมุนไพรของมาดามราณีทั่วโลกแล้ววันนี้เราเป็นคนไทยจะไม่ยอมใช้ดูหรอคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมวิดีโอครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ